โรงงานหมายความว่าอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่5แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่5แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่7คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามสำหรับทำผลิตประกอบบรรจุซ่อมบำรุงทดสอบปรับปรุงแปรสภาพลำเลียงเก็บรักษาหรือทำลายสิ่งใดๆทั้งนี้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวงหากท่านพบเห็นโรงงานปล่อยน้ำเสียเสียงดังควันดำส่งกลิ่นรบกวนลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตติดต่อกระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเป็นโรงงานขนาดเล็กสามารถติดต่อไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพราะที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมมีการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ให้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2552และเทศบาลทั่วประเทศเมื่อวันที่1ธันวาคม2552รวม3ภารกิจด้วยกันนั่นคือ 1. การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่1 2.การกำกับดูแลและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และ3การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการเมื่อหน่วยงานท้องถิ่นร้องขอสำหรับโรงงานจำพวกที่3คือกิจการที่มีเครื่องจักรเกิน50แรงม้าหรือมีคนงานเกิน50คนที่จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือรง.4จากกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั้งโรงงานที่มีผลกระทบต้องควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งท่านสามารถร้องเรียนโรงงานได้ถ้าโรงงานประกอบกิจการก่อเหตุเดือดร้อนโดยผ่านช่องทางใดก็ได้ดังนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรีโทร1111กระทรวงอุตสาหกรรมหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมสายด่วนโทร1563และ1358สายตรงโทร02-354-3300ตู้ปน .20 ปนฝกรมโรงงานอุตสาหกรรม10413เว็บไซต์ www.industry.go.th หรือ www.diw.go.th การร้องเรียนสามารถติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ออนไลน์หรือทำหนังสือโดยแจ้งข้อมูลของตัวท่านและเหตุการณ์วันเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้แจ้งผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียนให้ทราบภายใน15วันทำการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมบริการเพื่อเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง